ช่วงสายตลาดเริ่มวายเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่างเร่งมือมาเก็บขยะเปียกโดยเฉพาะเศษผักและผลไม้ที่แม่ค้าพ่อค้าในตลาดแม่น้ำเก็บแยกออกจากขยะชนิดอื่นๆไว้ให้ตลาดแหลมดินเป็นอีกตลาดหนึ่งที่พ่อค้าแม่ค้าต่างแยกขยะรอให้เจ้าหน้าที่มาจัดเก็บทั้งเศษผักที่เน่าเสียหรือเหลือจากการขายรวมถึงเศษมะพร้าวที่เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของอำเภอเกาะสมุยเพื่อนำขยะเหล่านี้ไปให้แก่ผู้ที่ต้องการแปรรูปขยะมาทำให้เกิดประโยชน์เครื่องแปรรูปขยะชีวมวลหรือไบโอดิจิสเตอร์นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยที่ถูกติดตั้งภายในสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีถูกเจ้าหน้าที่ลำเลียงเข้าเครื่องโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิบายแบบง่ายๆว่าเครื่องไบโอดิเจสเตอร์ทำหน้าที่คล้ายกลไกร่างกายของมนุษย์คือเมื่อขยะถูกป้อนใส่ปากก็จะเข้าสู่กระบวนการบดเคี้ยวหลังจากนั้นก็จะถูกส่งมายังท้องและลำไส้เพื่อย่อยและดูดน้ำออกโดยหลังการแยกสารก็จะขับถ่ายโดยถ่ายเหลวกลายเป็นน้ำหมักชีวภาพส่วนถ่ายหนักก็จะกลายเป็นสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพซึ่งปัจจุบันสามารถแปรรูปขยะเปียกได้ประมาณ 1.2 ตันต่อวันขยะเปียกที่มีความแข็งถูกนำมาบดให้ละเอียดก่อนนำเข้าเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับมาจากเทศบาลนครเกาะสมุยเพื่อนำมาเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นก๊าซหุงต้มและถูกนำไปใช้ในศูนย์การเรียนรู้การฝึกทำอาหารเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เราจะทำให้เห็นว่าการบริหารจัดการขยะทำได้ก็เริ่มจากที่เรามีเครื่องรับขยะเปียกตัวคาวเทคตัวนี้ค่ะมาอยู่ที่นี่ประมาณปี63แล้วก็หลังจากนั้นก็เทศบาลก็มีขยะเข้ามาเทศบาลมีขยะเข้ามาเราก็ทำให้ขยะเปียกมีมูลค่าออกมาก็มีเอาพุทธอยู่2ตัวคือน้ำหมักกับแก๊สซึ่งแก๊สเนี่ยเราก็ต่อท่อไปยังศูนย์การเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการทำอาหารฟาร์มผักเล็กๆในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากน้ำหมักชีวภาพและสารปรับปรุงดินที่ถูกนำมาใช้และยังเป็นต้นเรื่องทำให้เกิดการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุยยั่งยืนที่นำผลผลิตจากขยะมาใช้ในการปลูกผักและผลไม้บนเกาะจนปัจจุบันมีการวางขายในแบรนด์ฟาร์มชาวเกาะในห้างสรรพสินค้าหลายแห่งเหมือนสอนนักศึกษาว่าเราต้องช่วยกันนะเพราะว่าปัญหาขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาของทุกคนมันไม่ใช่แค่เป็นปัญหาหรือเป็นหน้าที่ของใครมันต้องเป็นคนเป็นหน้าที่ของทุกคนถ้าเราในฐานะปัจเจกบุคคลเนี่ยเราสามารถแยกขยะได้คนที่มีหน้าที่หลักเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาขยะไปบริหารจัดการให้ถูกประเภทได้กะลามะพร้าวที่เหลือจากการขายน้ำให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นขยะอีกชนิดหนึ่งที่มีจำนวนมากบนเกาะและกำจัดได้ยากเพราะมีเปลือกแข็งแต่วันนี้กะลามะพร้าวอยู่ระหว่างการถูกนำมาเผาเป็นผงถ่านที่มีคุณภาพเป็นความพยายามในการลดปัญหาขยะบนเกาะสมุยที่มีเฉลี่ยวันละ150ตันและเป็นการนำขยะมาแปลงให้กลายเป็นสิ่งที่มีค่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังจิตสำนึกสร้างความร่วมมือในการแยกขยะจากต้นทางดิฉิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน